ับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นครับพูดถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับที่นี่ที่เดียวนะครับบิลาเกิลชาแนลนะครับมอบเรื่องราวดีๆกับเรื่องลายเซ็นเส้นสายประกาศชีวิตลิขิตด้วยหัตถาเนี่ยครับใช่แล้วนะไม่ว่าใครที่มีปัญหาต่างๆความทุกข์ต่างๆส่ง SMS เข้ามาบอกเล่าเข้ามาอย่างน้อยๆเนี่ยนะได้มีเป็นครอบครัวครอบครัวเดียวกันพูดคุยกันอย่างเมื่อวานเนี่ยบอกว่าทุกแค่ไหนก็ตามได้ยินเสียงครูปุ๊บยิ้มออกนี่เริ่มจะยิ้มแล้วเนี่ยยิ้มออกไงจะไปทุกข์มันตามทุกข์เนี่ยจะทำให้แก่เร็วนะยิ้มเข้าไว้ที่จะครองโลกนะยิ้มเข้าไว้นะโลกจะสดใสบางครั้งยิ้มไม่ออกก็ต้องยิ้มฝืนยิ้มก็ยังดีเนี่ยแต่ถ้ามีความทุกข์เนี่ยทุกตอนเช้าเน่าตอนเพลนทุกตอนเพลนเหม็นตอนบ่ายนะฮะฉะนั้นอย่าไปทุกมันนะครับทุกแล้วเนี่ยความทุกทั้งหลายมันก็จะก่อให้ทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับโรคภัยข้อเบียดเบียนด้วยฉะนั้นมีสิ่งเดียวที่จะทำให้มีความสุขนั่นคือเรื่องบุญสร้างกุศลแล้วก็เป็นการให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดครับผมแล้วก็รวมไปถึงนะบอกว่าอย่าใครที่อาจจะแบบทุกข์เหลือเกินนะหาทางออกไม่เจออยู่กับตัวเองนั่งสมาธิกรรมฐานก็ได้แล้วก็โดยเฉพาะหลายๆคนที่รอคอยนะกล่าวรวมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพสำคัญยิ่งเมื่อวานนี่ประชาสัมพันธ์ไปวันแรกโอ้โหแป๊บเดียวเองค่ะครึ่งร้อยแล้วครับตอนนี้คนโทรเข้ามานี่ครึ่งร้อยคือวินาทีต่อวินาทีเลยค่ะเอสแทบไม่ส่งกันโทรนี่โทรศัพท์อย่างเดียวนี่แหละฮะที่นี่ที่เดียวครับเพราะว่านะคะรอบปีนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันอาทิตย์ที่20ธันวาคมนะทั้งกสิณไฟทั้งกสิณน้ำแล้วก็พิเศษเลยค่ะเป็นการสวดพระคาถาหัวใจโภคทรัพย์นะคะรวมไปถึงพระคาถาศิวลีด้วยพระศิวลีช่วงคายวิชานะเติมด้วยพระคาถาแล้วเติมเต็มเรื่องกสิณไฟกสิณไฟเนี่ยเวลาเดินท่าแล้วปรับท่าท่านจะทราบเลยคือจะทำบ้างไม่ทำบ้างผมไม่ทราบแต่ณตอนนี้ใครที่ได้รับไปแล้วมาฟื้นฟูกันใหม่แล้วครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนมีพิเศษการใช้กสิณเดินในท่าทั้งสี่เหมือนจะเอาน้ำเดินนะคือเอาน้ำเดินก็คือไม่ใช่น้ำเดินเหมือนคนท้องนะคือน้ำเนี่ยกสิณเนี่ยก็จะเป็นการต่อยอดให้กับกสิณอาโปวาโยนะฮะปัทวีคาดนะซึ่งเราเองอ่ะจะได้รับรู้และเรียนในบทเรียนเนี้ยมีค่ายิ่งเลยเสียสตังค์ไหมเซโนไม่เสียถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเก็บ99บาทเดี๋ยวท่านไม่มาไอ้99เนี่ยไม่ได้แพงแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าบอกว่าโอ้โหเป็นเงินแค่เล็กน้อยนะจะได้มั่นหมายปลายใจว่าปันใจว่าเออต้องมาหาครูแน่ๆบางคนจองไว้ไม่มามันเสียสิทธิ์เป็นคำมั่นสัญญาคือถ้าจองมาเอาคืนก็ยังไม่ว่ากันแต่บางคนจองไว้แล้วเนี่ยค่าโรงแรมเสียไหมเสียค่าน้ำปานะค่าน้ำดื่มนะดูแลพวกโรงทานอาหารการกินนั่นแหละฮะเพราะเราดูแลทุกคนจริงๆใช่ฉะนั้นมาเป็นพี่เป็นน้องกันเราต้องใส่ใจกันแล้วก็ต้องดูแลให้ครูอาถาอยู่รอดด้วยการไม่ว่าคือเห็นท่านมาพอแล้วท่านไม่ต้องไปเสียค่าอาหารการกินเราก็พยายามจะอาหารไปเลี้ยงดูกันตามที่สมควรสัปปายะต่อการปฏิบัติที่นี่นะน้องมวยที่ไหนก็เนี่ยเราจะเจอกันที่โรงแรมราชสุภมิตร RS Hotel จังหวัดกาญจนบุรีนี่เองนะคะฉะนั้นใครที่ตั้งใจนะว่าในส่วนของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยากจะรับสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะได้มานั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็อย่างที่บอกว่าพระคาถาหัวใจโภคทรัพย์เป็นครั้งแรกจริงๆก็เป็นครั้งแรกที่ผมเฉลยว่าปีชวดปีนี้เป็นอะไรผมไม่เคยที่ไหนนะค่ะนะที่เนี่ยจะบอกว่าปลายปีเนี่ยเหมือนได้ตำราเล่มดีๆสมมุติไปเสียตังค์เนี่ยตามร้านสะดวกซื้อเนี่ย145บาท200ฝ่าบาทอันนี้ไม่เสียฟรีๆแล้วอัดเอาไปใช้ได้ห้ามเผยแผ่แค่นั้นเองปีชวดปีนี้จะเป็นไงปีชวดรอคอยความรักครับความรักจะแตกแยกเลิกลาในเวลาเดือนไหนช่วงไหนต้องระวังเห็นมั้ยล่ะอย่างนี้เลยท่านผู้ชมไม่ต้องไปบอกโอ้สาธยายเยอะเอาแค่กระชับแต่เห็นผลหรือว่าปีนี้ชั่วจะรู้ค้านเถาะมาลงมาเสงมาเมียมาแมมาวอกอืมละกาจอกุลมาวอกไม่มีมาวอกไม่มีนะฮะครบ12 12ปีนักศาสตร์ปีหน้าฟ้าใหม่จะเป็นยังไงไม่เคยนะไม่เคยที่ไหนนั่นแหละปีนี้จะให้ท่านได้ทราบก่อนใครเพื่อนๆนี่แหละค่ะไม่ต้องเสียเงินซื้อสะดวกซื้อที่ครูอาถรรพ์นี่แหละมาเจอกันนี่แหละนะได้นั่งสมาธิกรรมฐานได้รับสิ่งดีๆนะที่เป็นเกร็ดความรู้ช่วงปีหน้าการจะได้เตรียมตัวกันนะเปิดปีหน้าฟ้าใหม่มาจะเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงนะคะอาจารย์ก็จะมอบค่ะหลวงปู่ทวดให้เป็นสิริมงคลด้วยหลวงปู่ทวดก็คุ้มค่าแล้วคือมาเนี่ยแบบให้จริงๆมาเติมเต็มฉะนั้นท่านผู้ชมครับครึ่งร้อยแล้วนะตอนนี้นะนี่โทรกันมาอีกแล้วก็น้องทีมงานโทรกลับอีกนะฮะโทรไม่ติดก็โทรเข้ามาตอนนี้มี2สายรอรับอยู่ฉะนั้นแล้วต้องลงเข้ามาถ้าเต็มปุ๊บเนี่ยอาจจะอั้นไว้ที่300ก็ปิดครับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวดูแลไม่ทั่วถึงแต่อยากให้มากันเยอะๆนั่นแหละตอนนี้ยังไม่ปิดนะเปิดก่อนนะยังเปิดอยู่แต่ช่วงไหนปิดไม่ได้แต่ช่วงไหนปิดนี่บอกปิดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ทันแล้วไม่ทันแป๊บเดียวจริงๆนะฉะนั้นใครตั้งใจแล้วเคลียร์และวันเวลาตัวเองว่างเรามาเจอกันนะ2เบอร์โทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้น้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์อยู่บางท่านอาจจะโทร
ไม่ติดสายซ้อนส่งข้อความมาเราก็ติดต่อกลับเพราะว่าเราเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมครั้งนี้จริงๆนะรอบปีส่งท้ายปีเก่าคือต้องตั้งใจจริงๆนะไม่ตั้งใจก็อยู่บ้านคอยชมทางรายการเพราะว่าถ้าท่านตั้งใจแล้วแทงกั๊กไว้ให้เพื่อนโอ้โหไม่ได้เลยฮะแล้วบางทีเพื่อนๆอยากจะมาก็สละสิทธิ์เสียไปเนี่ยไม่ได้นะมาว่าหลายคนพอเวลาใกล้ๆถึงวันจริงเนี่ยบางท่านโทรมาอยากจะให้เราเปิดเพิ่มแต่ว่าด้วยการลงทะเบียนเนี่ยบางทีมันจำกัดจริงๆก็ไม่ได้นะฉะนั้นครั้งนี้ใครตั้งใจแล้วลงทะเบียนอย่าลืมนะคะไปเจอกันที่งานมารายงานตัวกันมาส่งมอบรอยยิ้มขวัญถากันนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0851293697แล้วก็0831997972บอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มค่ะมาด้วยครับมาเปลี่ยนของฝันกับครัวถาผมมีนะฮะผมมีพระพิฆเนศองค์ใหญ่ๆให้ท่านเลยมูลค่าน่าประมาณ 4-5,000 เนี่ยก็จะแลกกับท่านนะนะคือมูลค่ามันตีไม่ได้แล้วหลายพิธีแล้วมอบให้ฉะนั้นท่านก็ต้องเตรียมของฝันมาแลกกันนะขั้นต่ำ10บาทขึ้นไปเอาสบู่ก้อนก็ได้ไงยุคเศรษฐกิจพอเพียงต้องพอดี10บาทขึ้นไปครับจะร้อยจะแสนก็แล้วแต่เอามาแลกกับครัวถาดีไหมล่ะเพราะไม่เคยทำเลยนะเห็นไหมครับเพราะมันใกล้ปลายปีเพราะเราไม่ได้เจอกันอีกแล้วโอ้โหจะแค่คิดภาพนี่ต้องบอกมีความสุขแล้วนะมาเจอกันก็ช่วงเช้าๆเลยประมาณ8โมงเช้าแต่เสื้อต้องใส่สีขาวเหมือนเดิมเราเพียงแต่ว่าเริ่มเพิ่มกิจกรรมนะเช้าแล้วก็มีบรรยากาศสบายๆนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์หลายอย่างฉะนั้นไม่มาแล้วจะเสียใจสละเวลาวันเดียวนะใครที่เคยนั่งกับสินไฟกับสินน้ำกับสินดินไปมาเลยครับนะฮะอย่าช้าเลยที่นี่ทีเดียวเลยครับที่นี่ลาเคิลบอกว่าสิ้นปีแล้วไงมารวมกันเผื่อว่าท่านไหนที่ได้มีโอกาสได้นั่งสมาธิกรรมฐานได้นั่งกสิณไฟมาตลอดก็มานั่งรวมกันมาอยู่รวมกันแบบนี้หรือว่าใครที่ยังไม่เคยเลยนะยังไม่มีโอกาสได้เจอกันฉะนั้นรอบปีนี้แหละปลายปีช้าไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่ครูมอบให้นี่ไม่เชื่อว่าหลายๆคนจะมีทั้งรอยยิ้มมีทั้งความสุขให้มากกว่าวันไหว้ครูโอเคไหมล่ะวันไหว้ครูนี่ถือว่าให้แล้วแต่ว่าวันนี้นะฮะจะเปิดกรุพระดังหนังสือดีนะครับแล้วก็บารมีมอบให้นะครับครบสูตรแล้วฮะคุ้มค่าไม่ต้องไปเสียคอร์สอบรมเป็นพันเป็นหมื่นไม่ไปเสียอะไรเยอะแยะนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ให้เนี่ยอยากให้ท่านการันตีตัวเองว่าให้มาแน่ๆนะคือถ้ามาแล้วแรงศรัทธาเยอะเนี่ยผมว่ามันเกิดแน่ๆนะครับมันเกิดเรื่องของแรงศรัทธาแล้วก็เอาไปใช้ตั้งแต่ปลายปีบางคนไปแก้ดวงเสริมดวงสุดท้ายก็มาเสริมตัวเองก่อนแล้วค่อยเอาดวงที่อื่นมาเสริมเรามันจะได้เปิดรับคือผ้าเนี่ยทำให้มันใสก่อนแก้วเนี่ยมันเจียระในก่อนนะแล้วก็เอาไปทำอย่างอื่นมันจะได้มีกำลังใจบ้างนะถดท้อท้อถอยนี่เยอะภาระเยอะครอบครัวแตกแยกเป็นปัญหาความรุมเร้าเรื่องป่วยเจ็บมาเลยครับมาที่หัตถจิตในเรื่องของการนั่งกสิณไฟผมว่าสำเร็จแน่ครับนะรีบโทรมาลงทะเบียนกันก็แล้วกันนะคะแล้วก็ตามคำสัญญาค่ะเมื่อวานนี้ที่บอกว่าเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศที่วัดบ้านตาเสกค่ะที่หลายๆคนอาจจะแอบเห็นบ้างนะภาพใน Facebookแฟนเพจเป็นภาพของครูหัตถานี่แหละโหลงมือดูแลทุกขั้นตอนจริงๆเพื่อที่พระอุโบสถแห่งนี้นะคะที่ได้มีการวางเสาเอกพระอุโบสถที่วัดบ้านปาเสกค่ะอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษไปชมภาพดีกว่าวันนั้นบรรยากาศเป็นยังไงไปเจอครับนี่แหละฮะบรรยากาศวัดบ้านตาเสกที่เราไม่เคยได้ทอดทิ้งเลยนะฮะเป็นส่วนที่เสริมเติมเต็มให้กับพระพุทธศาสนาต่อนะครับนะในส่วนที่เราเนี่ยฮะเราเห็นว่าก่อนหน้านี้นะคะก็แบบหลายๆคนที่ได้มีโอกาสได้เห็นนะภาพบรรยากาศสมัยที่เราได้นำพระพุทธชินราชถวายไปถวายแล้วก็รวมไปถึงได้มีโอกาสนะนำกองกฐินส่วนหนึ่งไปร่วมบุญกันแล้วอันนี้ก็เป็นพิธีการลงเสาเอกนี่เมื่อสักครู่นี่เป็นแบบพิธีโบราณโบราณเลยเหรอคะอาจารย์ตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนเสื้อเลยครับไปถึงปุ๊บเนี่ยดูแลเลยดูแลเลยนะสังเกตว่าผมเนี่ยจะสไตล์สบายๆนะฮะแล้วเสาเอกเนี่ยเราเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มตั้งวางศิลาฤกษ์แล้วเช้านั้นแล้วก็ได้ขุดหลุมลงไปค่ะนะชาวบ้านก็มาวันนี้มาเขาเป็นกำนันก็มาสามบ้านก็มาสามัคคีธรรมสามัคคีชุมนุมจ้าและที่วัดบ้านตาเสกเนี่ยที่คุณผู้ชมได้เห็นชื่อนั่นคือชื่อวัดราชสามัคคีนะแต่ว่าคนที่ในอำเภอก็จะเรียกกันแบบคุ้นปากหน่อยบ้านตาเสกบ้านตาเสกไม่น่าแล้วเวลา Google Map ไปลงทุกทีนะใช่ไหมใช่ต้องเป็นวัดราชสามัคคีนะคือไป10ครั้งเนี่ยพวกเราก็จะหลง10ครั้งไม่เจอสักทีอันนี้เริ่มต้นนะปกติเนี่ยเราจะเห็นโบสถ์ที่สร้างมาแล้วอาจจะเป็นโครงนะหรือว่าอาจจะแบบขาดประตูหน้าต่างแต่นี่ เริ่มตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกก็คือการวางศิลาฤกษ์ก่อนหน้านี้เลยสังเกตคุณมาเนี่ยนะเช้าๆนั่นเลยน้ำเนี่ยนองเต็มตะลิงเราตั้งหลายชายหญิงเอาไม่ใช่เรากระทงนะฮะคือน้ำท่วมท้นมาแล้วเราก็ทำพิธีข้างล่างนะครับเนี่ยคือวัดนี้เป็นวัดแรกเลยที่ผมต้องลงไปใน
ในส่วนที่เป็นพื้นพื้นล่างแล้วก็ลงเขาเอกด้วยนะครับสังเกตไหมรถแบคโฮลในโลกยกตักดินแต่จองเช้ากันเริ่มพิธีแล้วได้ใช้มงคลครูนะฮะได้พับบริสนั่นเองนะครับคือทางเหนือทางอีสานก็จะใช้ฝ้ายเนี่ยปั่นๆแล้วก็ผูกแขนแต่เนี่ยได้เนี่ยจำนวน108เส้นนะครับเอามาผูกเป็นสายมงคลครูนะครับเพื่อประกอบพิธีกรรมเพราะว่าเป็นพิธีที่ค่อนข้างจะต้องสมบูรณ์ในเรื่องของพิธีต้องมีการเปิดธาตุมีการหนุนธาตุทั้ง4นะครับประกอบด้วยดินน้ำลงไปให้ประกอบเป็นอาการทั้งสังสองให้สีครุเทพเทวดาที่คุ้มครองปกปักรักษาพระอุโบสถหลังใหม่เนี่ยให้มีชัยชนะที่เกิดขึ้นกสิณไฟจะอยู่4ทิศเลยนะทิศที่เกิดขึ้นก็คือทิศเหนืออีสานนะครับนะฮะปัดกิมทักษิณนะครับอุดรนะฮะหรือแม้แต่พายัพทั้งหลายเนี่ยเราจะน้อมอัญเชิญสีครุเทพเทวดาคือปล่อยผ่านไม่ได้นะน้องมุ่นพิธีอย่างนี้ใครคิดว่าบวงสรวงแล้วจบไม่ใช่เราจะรู้เลยว่าคือบางคนในสภาวะเรื่องของกรรมฐานที่ต้องดับธาตุเลยต้องดับธาตุนะแล้วก็ดับในส่วนที่เป็นภพภูมิของจิตวิญญาณที่มาเป็นพญามารทั้งหลายในพิธีกรรมนะถ้าทางเหนือเขาเรียกว่าอัญเชิญพระอุปคุฎเถระอย่างงานปล่อยหลวงเนี่ยเขาจะงมนะพระอุปคุฎมาจากสะดือทะเลหรือน้ำนะฮะสมมติว่าก้อนหินก็ได้นะแต่ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นองค์ละองค์พระอุปคุฎเถระแต่ถ้าทางอีสานเนี่ยต้องใช้ครูประกำช้างขอช้างคือเฉพาะผมนะท่านผู้ชมนะท่านอื่นอาจารย์อื่นอาจจะมีอีกแบบนึงแต่ผมต้องใช้ขอช้างหรือครูพระเจ้าขุนเนี่ยซึ่งอันที่ถือเนี่ยมีอันเดียวในโลกเลยค่ะนะทำเฉพาะนะต้องเรียนแบบไม่ต้องเรียนแบบว่าไม่มีอีกแล้วอาจจะมีอาจารย์ท่านอื่นทำขอช้างแต่ผมเองเนี่ยนะหน้าพระพักตร์สี่พระพักตร์เนี่ยเป็นพระพักตร์สีครุเทพสี่ทิศนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ได้ย่างสำกลุ่มนะฮะเป็นการเดินนะเดินด้วยสมาธิกรรมฐานเนี่ยแล้วก็ได้ดวงจิตของเราเปิดธาตุด้วยครูโคจกุฎนะฮะลงด้วยอักขระเตโชธาตุแล้วก็ใช้ดอกบุพผานะฮะอันงดงามนะคือดอกไม้ดอกรักดอกดาวเรืองดอกบานไม่โรยนะครับผสมผสานลมเป็นหนึ่งเดียวกันนะมีความหมายในความรุ่งเรืองนะฮะในลาภยศสรรเสริญแล้วก็เจริญพรชัยในส่วนต่างๆแล้วก็มีการลงอักขระเตโชธาตุอีกครั้งนึงกำกับในพื้นที่ธรณีเขาเรียกว่าเปิดธรณีนะหรือว่าเปิดธรณีสารนั่นเองนะฮะวิชาเตโยธาเนี่ยเวลาจะลงอักขระแล้วต้องลงนะให้มีนะไม่ใช่ผมเขียนมั่วๆนะนึกอะไรก็เขียนไม่ใช่คือพิธีเนี่ยแต่ละพิธีเป็นเหมือนกันจะวางจุดไหนนะครับตั้งจุดไหนเนี่ยให้สมบูรณ์ในธาตุในสี่ก็ใช้อิฐเงินทองหน้าเงินเปรียบเสมือนอำนาจลาภยศทองเปรียบเสมือนความแข็งแกร่งใสสะอาดบริสุทธิ์หน้าเปรียบเสมือนความนะทุกโศกโรคภัยอย่าได้มาเพ่วพานในพิธีกรรมในสถานที่ที่เราได้วางพระเสาเอกเสาโทในมณฑลพิธีนะฮะวันนั้นถ้าใครอยู่เนี่ยโอ้โหจะดีใจมากเลยว่าเนี่ยนะฮะเป็นพิธีที่ท่านไม่เคยเห็นค่ะที่วัดบ้านดงที่สร้างโบสถ์เสร็จก็อีกแบบหนึ่งอันนี้ไม้มงคลทั้ง9ชนิดไม้พยุงไม้สักทองนะฮะไม้กันเกลานะแต่ละอย่างมีความหมายทั้งเลยนะไม้ไผ่สีสุกเนี่ยค่ะนะไม้มงคล9ชนิดเนี่ยก็จะฝังไว้ลงในหลุมเสาเอกนะครับซึ่งเมื่อตอนที่ตอนวางศิลาฤกษ์ก็มีพิธีแบบนี้แต่ว่าอันนี้เข้มข้นอีกเพราะเป็นแล้วกำกับด้วยยันนะอัครสุวรรณเตโชยไหมล่ะที่บรรลงหน้าท่านเนี่ยให้สุขสดชื่นสมหวังสวัสดีมีชัยนี่แหละฮะมาจากตรงนี้นะฮะมาจากที่การเรียนด้วยตำรับตำราครูมาจากหัตถานะทำด้วยมือนะครับสังเกตไหมพิธีกรรมจะผสมผสานเป็นหนึ่งเดียวซึ่งไม่มีเรียกว่าไม่มีใครเหมือนเพราะว่าผมไม่เหมือนชาวบ้านเขานะก็ไม่ต้องเหมือนผมด้วยเพราะผมทำให้วัดอย่างเดียวนะฮะแล้ววัดเนี่ยไม่ได้ให้ค่าตัวนะครับเราไปช่วยจริงๆเราไม่ได้เอาเงินที่วัดมีแต่เอาไปให้วันนั้นก็เอาเงินส่วนหนึ่งนะฮะเอาเงินชายพวกครูเนี่ยฮะเอาไปมอบให้โดยไม่ได้เอาเงินสถานีไม่ได้เอาเงินมูลนิธิเลยมอบให้วันนั้นทีมงานเห็นนะฮะชาวบ้านก็เห็นแล้วรับรู้กันวัตถุมงคลต่างๆแล้วก็มากราบไหว้พระพุทธรูปองค์จำลองก็คือพระพุทธชินราชก็จำได้นะเออนั่นแหละที่เราไปสร้างกันเนี่ยรอคอยโบสถ์ให้เสร็จดังนั้นสงการไปฮะใครอยู่ใกล้ๆเนี่ยสงการจะมีพิธีกรรมจะมีพระป่าครูจะมีพระป่าสร้างโบสถ์อีกทีนึงสงการเดี๋ยวต้องนัดกันอีกวันไหนกันฮะ13 14เนี่ยนะประมาณเนี้ยประเพณีทางภาคอีสานยิ่งใหญ่ต้องทำยิ่งใหญ่คือถ้าทำแล้วผมต้องหาวิธีอ่ะให้โบสถ์เดินหน้าต่อไปไม่ใช่หยุดแค่กฐินไม่เท่าไหร่แล้วฮะวัดนี้รู้สึกจะได้ไม่กี่หมื่นบาทนะฮะวันนั้นพอดีมันตรงวันกันไงผมเลยไม่ได้ไปต้องเรียนทราบเลยนะฮะใช่ไหมมันตรงวันกันใช่เราตรงวันกันใช่วันนั้นรู้สึกจะไปไหนเราไปที่วัดวังวารีศิลารามนะใช่วังวารีพอที่เราไปครั้งแรกก็นำพระประธานไปถวายนะฮะแล้วก็นี่ก็เข้าสู่พิธีบวงสรวงมนต์แห่งพระองค์การสวรรค์นะตามตำรับตำราหลวงปู่สุขวัดมะขามเฒ่านะเอามาเพื่ออัญเชิญสรรเสริญเจริญพรชัยทั้งปวงวันนั้นก็มีนะท่านกำนันนะอยู่ขวามือนะครับท่านเลขาองค์การหลานสุตบลนะที่นั่นนะวัดบ้านตาเศษเนี่ยนะครับ
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะมาด้วยกันมาด้วยจิตด้วยใจคือทำไม่รู้จักเหน็ดจะเหนื่อยแล้วก็จะลงนะฮะเขาเริ่มจะลงเสาแล้วก็จะเริ่มเทปูนเงินเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่นะวันนั้นก็บอก2-3 แสนเนี่ยฮะประมาณเนี้ยเขาจะเริ่มทำประมาณ300,000 เศษเทพื้นเลยนะผมดีใจก็เริ่มทำเลยคือน้องมวยอาจารย์ดีใจเวลาไปทำเนี่ยคือทางวัดนี่ได้ทำเลยนะไม่ใช่รอหัตถาทำอย่างเดียวคือเขาทำหัตถาเริ่มนะคนถึงทำมีทรัพย์มีปัจจัยที่วันนั้นได้ส่วนนึงก็ถวายไปประมาณ200,000 เศษนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็กรรมการคณะชาวบ้านเนี่ยรวมกันนะก็มาร่วมกันอีกรวมได้ประมาณ300,000 ต้นๆเนี่ยแหละฮะวันนั้นก็ถวายไปอีกส่วนนึงเขาก็จะเอาไปเทปูนครับท่านผู้ชมครับเนี่ยนี่คือแผ่นวังศิลาฤกษ์ที่เราไปทำพิธีใช่ครั้งนะแรกเลยเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขเลยนะครับเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับท่านผู้ชมนะฮะสิ่งที่เรามอบไปเนี่ยมันเป็นการต่อยอดพระพุทธศาสนาจริงๆพิธีอย่างนี้ไม่ใช่พิธีงมงายอาศัยเทพแล้วก็ไปหาผลประโยชน์กับชาวบ้านเสียใจไม่ทำครับถ้าไปหาป่านนี้รวยแล้วไปอยู่19 18 15ก็สบายแล้วนะฮะรับดูลายเซ็นอย่างเดียวรวยแต่หัตถาไม่ทำทำบุญทำบุญเดียวใช่ค่ะเดินสายทำบุญไปดูไปเช็คในเว็บไซต์ต่างๆไม่มีแล้วฮะที่จะไปเรียรายไปบอกบุญใครฮะส่วนใหญ่ละอายกับตัวเองเนี่ยแล้วไปบอกบุญแบบจอมปลอมอย่าไปเลยดีกว่าใช่ไหมใช่ทำให้มันจริงๆน้องมวยนะเข้าใจนะเข้าใจอันนี้เตือนตัวเองนะท่านผู้ชมนะไม่ได้ไปว่าใครแล้วชัดเจนจริงๆบอกว่าหลายปีที่ทำมาแล้วลงมือจริงแล้วเห็นภาพลักษณ์ออกมาจริงถามว่ามีคนตรวจสอบก็มีแต่จะเจอแต่สิ่งที่ทำเกินเงินสมมติเงินมูลนิธิมีเนี่ยมาแสนหนึ่งแต่หัตถาทำตอนนี้ประมาณร่วม2 ล้านแล้วนะฮะที่ทำเนี่ยนะฮะคือไปแต่ละวัดละวัดนะฮะนะร่วมกันเนี่ยคืออยากให้ทำอย่างเดียวนะฮะเราร่วมกันมันไม่เหมือนสมัยก่อนเศรษฐกิจอะแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่ยังมีความสุขนะครับอยู่อย่างพอเพียงสังฆทานต่างๆของใช้เนี่ยไม่ได้เอาเงินวัดมาทำเลยทีมงานจัดไปนะครูถาเตรียมไปชาวบ้านก็ตั้งเต็นท์ตั้งอะไรรอคอยนะฮะเนี่ยแหละฮะแล้วก็เอาเงินไปมอบไปอีกนะครับต้องขอบคุณนะฮะบางคนก็ร่วมใบสีด้วยอันนี้ต้องเรื่องจริงว่าชาวบางท่านเนี่ยอันนี้ต้องลงไปทำนะเปียกนะพื้นเปียกครับนะแต่รองเท้าไม่เปียกนะรองเท้าคู่นี้โอ้โหวงแหนมากเลยนะครับคือเปียกแล้วไม่มีใช้ต่อรู้สึกจะต้องไปอีกวัดหนึ่งมั้งคือเท้าขาวเนี่ยฮะแต่ผมไม่ซีเรียสแล้วครับนะฮะจะเปียกก็เปียกไปนะฮะพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าวาดลงด้วยไหมล่ะปกติก็อยู่ข้างบนในฐานจีนนะโมตัสซาอาจจะไปไม่มีทางเลยครับเสียใจนะฮะลงไปลึกๆนะทำได้ทำจัดได้จัดดูแลเต็มๆเลยเห็นไหมท่านผู้ชมวัดไหนนะอยากทำพิธีกรรมนี้เชิญมานะครับบอกมานะเดี๋ยวก็จะไปที่ระยองอีกโอ้โหผมปีนี้โบสถ์ทั้งหมดเลยบอกเลยค่ะว่าทุกสัปดาห์จำได้นะไม่มีวันไหนได้พักผ่อนแล้วค่ะอาจารย์บอกทำบุญอย่างเดียวเดี๋ยวที่หน้าก็ไปนี่อีกแล้วค่ะที่สวนบุรีนะฮะเป็นเตโชเป็นการนั่งกระสินไฟพระ88รูปบวชในโครงการสมบูรณ์ในโครงการนะฮะเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรตินะครับใช่ค่ะที่สำนักสงฆ์อรุเจอรุณเจดีนะสุพรรณบุรีนั่นเองพระใหม่หมดเลยพระระดับด็อกเตอร์พระนะฮะทั้งข้าราชการทหารตำรวจหรือแม้แต่ประชาชนธรรมดาเนี่ยที่ไปบวชอุปสมบทในโครงการนะผมก็พอดีปีที่แล้วก็ไปใช่นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์จะได้ไปกันวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนั่นเองคือเสียเรากลัวเวลาเราน้อยไงน้อยเวลาคนเลยคิดว่ามันนานนะท่านผู้ชมทำไปแล้วบุญนะฮะบุญมาที่ไหนเนี่ยนะทรัพย์มาบารมีเกิดทรัพย์เตลิดบุญเสียนะเมียก็บ่นผัวก็ด่านะฮะตังก็ไม่มีหนี้ก็เจ็บเก็บเป็นเสบียงบุญแบบนี้ดีกว่านี่คือทำบุญอย่างเงี้ยปลดหนี้ได้จริงๆนะฮะอย่าไปเชื่อไอ้พวกที่บางทีเขาอุปโลกขึ้นมาว่าจะทำกระดอกเคาะต่อชะตาอะไรแล้วก็ต้องเสียตังค์เสียทองเยอะๆเนี่ยไปทำบุญเลยซื้อปูนซื้อทรายซะดวงท่านไม่ดีเลยปีนี้ไปทำบุญซะไปไหว้พระอุโบสถนะฮะหรือไปดูแลพระสงฆ์องค์อาพาธอันนี้เห็นผลค่ะเข้าวัดเข้าวานะไหว้พระสวดมนต์นี่เดี๋ยววันที่5ก็ไปเนี่ยพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมผู้หัวนี้วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องค่ะวันครบรอบวันเกิดวันที่6แต่ทำบุญวันที่5ผมก็ไปนะช่วงเช้าเนี่ยใครจะไปได้ไปปล่อยชีวิตถ่ายชีวิตโคกระบือนะฮะนี่คือเนื้อนาบุญจริงๆพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมเนี่ยท่านผมก็ได้เป็นเจ้าพิธีนะฮะมาไหว้ศรีกุรุเทพไปท่านแล้วท่านก็จะปล่อยโคกระบือนะครับนี่แหละนะเผื่อว่าใครอยู่ใกล้ๆไปร่วมบุญกันไปได้ทั้งวันที่5ธันวาคมวันที่6ธันวาคมเสาร์อาทิตย์นี้นั่นแหละโอ้มันหยุดที่ไหนนะมวยไม่เคยหยุดถึงจะไม่เห็นเลยค่ะคือพี่น้อยอ่ะพี่น้อยอยู่ในช่องจะบอกโอ้จานได้หยุดไหมไม่หยุดแล้วครับถ้าวันไหนที่เป็นวันหยุดปุ๊บอาจารย์ก็จะลงพื้นที่นี่แหละค่ะทำไมในเรื่องของทางพุทธศาสนาเองก็จะคอยดูแลโครงการต่างๆมันถึงว่ามันใครก็ลงได้ก็ลงในท่านผู้ชมก็ไม่อยากลงกันมันเลอะไงชุดขาวใช่ไหมผมจะลงคือจะเลอะไปเดี๋ยวทีมงานก็ซักให้ใหม่
คือชอบนะไอชุดเลอะๆเนี่ยกังๆข้างๆโอ้โหอาคมเข้มข้นเหมือนตอนที่แล้วเนี่ยน้ำมนต์อย่างเงี้ยใครจะไปรู้อ่ะนั่นคือพื้นจากธรณีที่เปิดทางให้เราค่ะแล้วก็ลงในไม้มงคลถ้าต่อไปนี่ทำเองทุกขั้นตอนดูแลทุกขั้นตอนไม่ได้นะครับถ้าเอาสวยงามต้องอยู่สถานีแต่ทั้งมั่งมีบารมีต้องออกไปค่ะบอกน้องมวยคนเดียวนะคนอื่นไม่เกี่ยวไม่ด้วยนะครับคือวันนั้นน้องมวยติดภารกิจงานสอบตอนนี้นะครับใช่ค่ะไอ้ฝังนี่อะไรคือเบี้ยกันเบี้ยแก้ชาวบ้านที่นั่นไม่ต้องไปขุดนะครับคือเบี้ยกันเบี้ยแก้ใช่นะฮะอันนี้ไม่มีอินอ้อยนะฮะอินอ้อยใช้อีกวิธีนึงเบี้ยกันเบี้ยแก้นะฮะก็จะอยู่คือในเฉพาะจริงๆเพราะการลงสอบจริงๆเสาเอกครับก็มีใบสีปักชามซะส่วนใหญ่นะฮะคือการบริกรรมพระคาถาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นการตราตึงกรึงนะฮะสำคัญนะน้องมวยก่อนที่จะขึ้นลากขึ้นฐานนะจะดีไม่ดีมันอยู่ที่องค์ประกอบพิธีกรรมกับอยู่แรงศรัทธาของชาวบ้านคือถ้าขาดอันใดคันหนึ่งไม่ได้มันต้องประกอบขึ้นไปนะฮะแต่ศรัทธาต้องมาพร้อมกับปฏิหาริย์ที่บอกชาวบ้านลูกเด็กเล็กแดงนะมาเก็บนะฮะดอกไม้นะพี่ชาวคือบางนี่เก็บได้มันคนเก้าเหรียญนะไปใส่เอาเป็นมงคลซะนะครั้งหนึ่งในรอบปีหนึ่งชาติหนึ่งปีชาติหนึ่งเนี่ยจะทำได้ครั้งเดียวเองอ๋อเพราะลงเสาเอกนี่เป็นแค่ครั้งทุกอย่างเลยนะลงเสาเอกนะฝังลูกในมิตรวางศิลาฤกษ์ก็ได้ครั้งเดียวโบสถ์มันมีครั้งเดียวใช่ไหมฮะอันนี้เห็นภาพนี่เหมือนตอนที่วางเสาเอกตอนพระพุทธปฏิหารจอมราชาเออนะมั่วจำแม่นนะคล้ายๆกันแบบนี้เลยแล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นหนึ่งปีสำเร็จจริงๆเนี่ยแบบนี้เราจะเห็นภาพพิธีแบบโบราณแบบนี้ยากมากๆใช่ๆบางคนก็ไปชื่นใจนะครับชาวบ้านนะบางทีเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่มาจับมือแล้วก็จับมือผมเสร็จแล้วก็เอาไปแตะหัวคือผู้เฒ่าผู้แก่นะผมไม่ได้บอกเออผมเป็นเทวดาผมเป็นมนุษย์ธรรมดาที่อยากมีหัวใจครูบูชาพระแล้วเวลาไปขอพรบารมีเนี่ยสำลิดที่ผลด้วยแหละด้วยแรงศรัทธานั่นเองเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะกรรมการวัยยาวพัชกรวัดมาร่วมกันเนี่ยอันนี้เป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่คือถ้าเป็นผมของคนเดียวไม่ได้ไม่เสร็จหรอกน้องมวยอันนี้กรรมการมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานไปช่วยกันลูกเอ้ยหลานเอ้ยมันสำเร็จ ใช่ไหมใช่เพราะเราก็ไม่รู้หรอกโอ้ทำบุญมาเยอะแล้วสร้างโบสถ์มาเยอะก็บอกเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายพรุ่งนี้มะรืนนี้นะไม่มีหรอกความดีไม่มีวันตายน้องมวยจำไว้ฮะผมท้าทายเลยนะฮะไม่มีวันตายอมตะนะขึ้นเครื่องบินก็ไม่ตกถ้าจะตกก็มีคนมาพยุงไว้อากาศนั่นเองทำไมเขาบอกเป็นเสบียงรถจะชนนะฮะก็มีการชนมากันไว้ไปตายไม่งั้นวันนั้นวงสวนช่องเจ็ดใช่ไหมโอ้โหเรื่องอะไรนะดาวลงฟ้าใช่ไหมเพลิงพระนางเพลิงพระนางโอ้โหมันหลายเรื่องเป็นรายการตกใจอึ้งเลยครับก่อนไปทำพิธีเนี่ยรถชนไปแล้วแต่ว่าถามว่าทำไมคนผูกแม่นางนะทำไมรถชนได้มันเป็นเรื่องปกติจะได้ท้าทายว่าเป็นแค่นี้เดียวนะฮะครับเดี๋ยวนะฮะเงินตรงเนี้ยนะที่ชายพกของผมนะที่มีนะมอบไปหมดเลยนะครับจะหลักหมื่นนะฮะแล้วก็ของชาวบ้านด้วย20บาทของเขามีคุณค่าโอ้ยจำได้วันที่วางศิลาฤกษ์ตอนรอบแรกถึงไปด้วยใช่ทั้งคุณตาคุณยายเพียบเลยคือมาปฏิบัตินั้นด้วยนะเขาก็ทราบในคันนี้ใช่ค่ะทุกคนก็ดีใจเนี่ยตอนนี้เป็นเสาเอกแล้วก็เดี๋ยวคงจะเริ่มแล้วโบสถ์ก็จะเริ่มค่อยๆก่อร่างสร้างขึ้นมาขอบคุณทีมงานมิราเคิลนะฮะหลงไปหลงจริงๆไอ้คือวันนี้ไปที่หลงอ๋อไม่หลงไปพร้อมกันวัดนู้นเนี่ยวัดวันเสาร์ที่หนึ่งที่อุบลอุบลอุบลวัดนาโพวัดบ้านนาโพวัดนาโพอันนั้นก็สร้างพระค่ะโคตรโตโคตรมะนั่นเองนะครับที่วัดบ้านตาเสกเริ่มกันท่านผู้ชมอนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วกันนะครับผมอยากตั้งใจนะแบบสบายๆทำบุญอย่าไปซีเรียสนะอย่าเอาไปเปรียบกันนะฮะสุดท้ายเขาแบบนี้นะเห็นแล้วชื่นใจไหมชื่นใจชื่นใจท่านผู้ชมก็ชื่นใจเหมือนกันแล้วมันก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ร่วมกฐินมาก่อนหน้านี้นี่แหละปัจจัยที่ทุกคนได้ร่วมบุญกันมาบอกแล้วนะคะว่าทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่าเมื่อนำมาร่วมบุญร่วมกันเนี่ยเราก็นะเป็นสื่อกลางอย่างครูถาเป็นครูต้นบุญนะเราก็เองก็ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันไปตรงนี้ก็ไปสร้างโบสถ์หรือพระอุโบสถเนี่ยปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าประมาณ9ที่ด้วยกันไม่จบนะยังไม่หมดค่ะรู้สึกวัดวันเสาร์วัดอะไรเดี๋ยวจะมีวัดสมานมิตรนะที่จำแม่นวัดจานเองนะอ๋อใช่วัดสมานมิตรใช่ใช่แต่วันเสาร์ที่ก่อนวัดบ้านมาตาเสร็จอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกก็จะมีวัดบ้านนาโพวัดนาโพที่อุบลราชธานีท่านเจ้าวาดท่านก็บอกโยมมาถานะเนี่ยท่านเจ้าวาดมาคุยนะเขาเป็นเจ้าคณะตำบลโยมมาถาช่วยสร้างช่วยสนับสนุนอาจารย์อีกหนึ่งที่แล้วใช่ไหมล่ะก็ถามว่าใครปฏิเสธไหมล่ะไม่มีหรอกท่านกล้าไหมล่ะผมก็ไม่กล้าแต่ถ้าทำจริงๆนะครับกระจายกันออกไปบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องทำโบสถ์จริงๆขยันหรือว่าออกภาพสร้างภาพหรือเปล่าจังมันเออใครจะว่าไงแต่หัตถาทำค่ะทำจริงๆค่ะและเห็นภาพจริงๆตั้งชื่อผิดแต่ตั้งชื่อถูกก็ไม่รู้
น่าจะบอกน้องมุ้ยทำเงี้ยนะก็ไปด้วยไงนะครับพอรังสรรค์ทำอย่างเงี้ยมันจะได้มาสบายนะฮะมีแต่รอยยิ้มไงยิ้มสบายสบายครูต้นบุญเนี่ยสิทธิ์ทุกคนก็เดินทางมานะฉะนั้นใครเห็นกันแบบนี้แล้วนี่คือตามคำมั่นสัญญาจริงๆนะคะว่าเราเมื่อเราเดินทางแล้วนำปัจจัยนำกองกฐินไปร่วมบุญร่วมกันก็ที่เห็นภาพมันขึ้นมาว่านี่คือการเริ่มต้นที่ทุกคนได้สะสมเสบียงบุญเป็นจุดเริ่มต้นของแต่ละที่แต่ละที่กันไปเราคงจะได้เห็นภาพแบบนี้กันจนโบสถ์สำเร็จเสร็จสิ้นผมบอกตรงๆนะท่านผู้ชมนะฮะจำไว้เลยนะฮะไอ้ว่าตอนไหว้ครูแล้วก็เก็บตังค์จริงก็คือเก็บตังค์จริงๆก็บอกเก็บเราก็มีวัตถุประสงค์ตอนนั้นทำอะไรนะตอนนั้นรู้สึกจะมีโครงการทำอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยเรื่องโบสถ์เรื่องกฐินก็มีทั้งโบสถ์ด้วยแล้วก็มีพิธีในการสมโภชพระพุทธมหาจอมราชันถ้าตอนนั้นนะฮะแต่ถ้าตอนนี้ไม่ได้เก็บสตังค์ตุ้งตังอะไรท่านมากมายหรอกฮะเพียงแต่ว่าอยากให้มานั่งกฐินไปแล้วผมว่าช่วงคายวิชาปลายปีอัดมาเต็มที่แล้วลุงไม่เจอกันบ่อยๆคิดถึงนะความอลังการมันอยู่ตรงไหนมาจากหัวใจก่อนมาจากหัวใจมาจากแรงศรัทธาแล้วสำเร็จแน่และเชื่อผมนะครับจะอธิษฐานจะขออะไรช่วงนั้นเป็นช่วงขาขึ้นแล้วช่วงวันที่20ที่จะถึงนี้ห้ามพลาดโทรเข้ามานะครับถ้าเต็มแล้วในใจผมว่าเท่าไหร่วัดใจกันนะท่านอาจจะเป็น500หรือ 1,000 ก็ไม่รู้แต่ถ้าเต็มปุ๊บเสียใจครับท่านผู้ชมเต็มแล้วเดี๋ยวดูแลไว้ทั่วถึงนี้จะบ่นกันนะแต่ว่ารับรองว่าครั้งนี้ดูแลกันคือหนึ่งเลยที่บอกว่ามาแล้วมีรอยยิ้มนะมาแล้วทั้งอิ่มบุญทั้งอิ่มท้องแล้วก็ใครที่ทุกข์ใจเหลือเกินเชื่อเถอะค่ะทุกครั้งเวลาเปิดประตูบ้านนะมาเจอกันจะกอดกันเลยอ่ะมีแต่รอยยิ้มจริงจริงมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่มาได้ชื่นใจนะยิ่งพาเด็กพาน้องหนูแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยมาค่ะผมจะชื่นใจว่าเราพาลูกหลานเข้ามาหาครูบาอาจารย์มาสร้างวัดทำบุญกันคือสายเราสายเดียวเลยนะฮะที่ประเภทว่านะเดินตรงตลอดไม่มีเฉยฉายไปไหนใช่ค่ะมุ่งสู่ทางพระนิพพานจริงๆนะฮะทางปฏิบัตินะนี่หมายถึงทางผมนะฮะไม่ได้ว่าหมายท่านทำพิธีกรรมบิดเพี้ยนนะฮะบ้าบ้าบอบอคอแตกไปแล้วกลับไปไม่ได้อะไรสุดท้ายผมนึกบอกว่าสุดท้ายเนี่ยอย่าไปศรัทธาผมนี่มีครูบาอาจารย์มันทิ้งไปไหว้ซะมีพระพุทธหารมีพระประจำบ้านไหว้ซะกราบพ่อกราบแม่แล้วค่อยมาดูแลผมสำคัญนะบางคนไม่ค่อยดูแลศรัทธาผมต้องศรัทธาอย่างแท้นะก็คือศรัทธาพระมาก่อนครูนะศรัทธาครูบูชาพระก่อนเลยครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดบอกว่าพระพุทธศาสนานี่แหละที่เป็นที่เรายึดเหนี่ยวกันนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นเขาบอกว่าสิ่งสำคัญนะที่สุดแล้วของเราเองที่เราได้มีโอกาสได้เกิดมันกันแบบนี้วันนี้มีอะไรมาแจกวันนี้นะต้องบอกว่าใครที่อยากจะได้รับหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยจะหมดแล้วท้ายนี้เป็นต้นฉบับเลยนะต้องขายเรื่องนี้ปกติทำแจกหมดแล้วเหลือก็จะแจกมาแต่วันนี้แหละค่ะมอบให้3ท่านด้วยกันใครอยากจะทราบนะว่าเป็นมาอย่างไรอักษรแต่ละตัวมีความหมายอย่างไรบ้างในนี้บอกหมดเลยนะก็รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้ที่422-1606รวมไปถึงวันนี้เรื่องราวของเลขบัตรประชาชนนะคะ3ตัวท้ายเป็นอย่างไรส่งกันเข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์การจะส่งผลอย่างไรแล้วไม่แน่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆก็ได้พักกันสักครู่ค่ะครับผม